เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการเดอะมาร์กรัชดาแอร์พอร์ตลิงก์เชื่อมการเดินทางสู่ MRT สถานีพระราม9เพียง4นาทีและแอร์พอร์ตลิงก์สถานีมักกะสันเพียง5นาทีชีวิตใจกลางเมืองเชื่อมถึงทุกจุดหมายด้วยการเดินแบบสบายๆขนาดพื้นที่ 38.4 ตารางเมตรจำนวน1ห้องนอน1ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับการเดินทางไปยังโครงการเดอะมาร์กรัชดาแอร์พอร์ตลิงก์โดยเริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถนนราชวิถีฝั่งพญาไทขาเข้าขับตรงไปบนถนนราชวิถีประมาณ200เมตรมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนพญาไทขับต่อไปบนถนนพญาไทประมาณ700เมตรจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนจตุรทิศขับตรงไปบนถนนจตุรทิศอีก3กิโลเมตรทางเข้าโครงการจะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับถึงแล้วครับโครงการเดอะมาร์กรัชดาแอร์พอร์ตลิงก์สามารถติดตามซับทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage JS Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by JS Management